ทีนี้เรากลับมาดูกันต่อค่ะพาผู้ชมไปที่มาเลเซียกันหน่อยนะคะมาเลเซียเนี่ยแบงก์ชาติของเขาเพิ่งจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ดังนั้นตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มาเลเซียเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ด้วยกันเขาก็เจอเรื่องของเงินเฟ้อเหมือนกันนะคะธนาคารกลางมาเลเซียค่ะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ไปสู่ระดับร้อยละ 2.25 เนื่องจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวทีนี้เนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เนี่ยก็เป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์เขาคาดการณ์กันไว้ค่ะธนาคารกลางมาเลเซียระบุค่ะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าอาจจะได้รับผลกระทบบางส่วนจากแรงกดดันเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยนะคะความต้องการภายนอกเนี่ยยังอยู่ในระดับปานกลางท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้ก็เผชิญความท้าทายค่ะแต่ทว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยได้รับแรงหนุนจากความต้องการบริโภคในท้องถิ่นที่ถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวนอกจากนี้การเปิดพรมแดนระหว่างประเทศอีกครั้งนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาก็ช่วยเอื้อให้เกิดการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแต่ธนาคารกลางมาเลเซียเตือนนะคะเป็นการดึงถึงความเสี่ยงเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่อ่อนแอเกินคาดการค่ะประกอบกับยังคงมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะประเด็นทางด้านการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็ยังเจอเรื่องของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานด้วยถ้าย้อนไปตั้งแต่ต้นปีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของมาเลเซียเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.4 แล้วก็มีแนวโน้มที่จะอยู่แถวๆร้อยละ 2.2 ถึง 3.2 ในปีนี้ก็อาจจะสูงกว่าระดับดังกล่าวในบางเดือนได้นะคะเหตุผลหลักๆมาจากค่าไฟที่เพิ่มขึ้นส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะที่ไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานน่าจะอยู่เฉลี่ยที่ร้อยละ 2-3 ในปีนี้ค่ะเราว่ากันถึงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ